เอาเลยฮะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วนะฮะอยู่ในไมค์ครับเดอะซิมนะซึ่งพาร์ทนี้นะผมได้ทำไอ้นี่ไปแล้วเว้ยเครื่องปั๊มไก่นะเราจะได้แบบมีไก่กิน ก็พาร์ทนี้ก็แบบช่วงนี้ก็ขอแบบลงคลิปช้าหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยว่างลงคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทำเซิร์ฟไมค์ครับด้วยเออแล้วมันก็จะสงกรานต์แล้วเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างอ่ะเออนะครับก็ต้องซอรี่กันเลยนะจ๊ะทำไมไข่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมปลาไข่แล้วมันขึ้นอะไรอ่ะทำไมไข่กูไม่หายสักทีเดี๋ยวปลาไข่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไข่เพิ่มไก่จะได้เยอะๆลงไปดีจะขึ้นมาไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยไอ้เดี๋ยวไข่มึงยังไงเนี่ยเอ้ยอ่ะกูปลาก่อนแล้วกันอ่ะโอ้โหเฮียแม่งเลื่อนมาให้ด้วยช่วงนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างลงคลิปให้เลยนะจ๊ะเพราะว่ามันเดี๋ยวเพราะมันจะเทศกาลแล้วอ่ะเทศกาลก็ไม่ค่อยได้ว่างอยู่บ้านแน่นอนนะครับบอกเลยไม่ได้อยู่บ้านแน่นอนเออนะเพราะพี่สาวก็จะมาจากปทุมอ่ะเออก็ไม่ได้อยู่บ้านแน่นอนชัวร์นะบอกเลยชัวร์ไอ้กูใช้คําว่าชัวร์เลยทีเดียวเชียวนะฮะก็เดี๋ยวอัดคลิปเกมเดี๋ยวจะอัดคลิปเกมไว้แบบหลายๆคลิปแล้วพอเวลาเทศกาลไม่ค่อยว่างอัดคลิปก็ค่อยลงอะไรประมาณนี้เดี๋ยวอัดคลิปสำรองไว้ไก่มึงอะไรเนี่ยฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้ฟาร์มไก่นะครับอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วเราจะได้มีแบบอาหารกินแล้วก็ตอนนี้เราขาดฟาร์มสินะเอออันนี้ก็คือผมแปลมันแล้วเว้ยมันคือการพูดคุยเว้ยมันคือพูดคุยไปเรื่อยๆเว้ยมันคือแบบสารสัมพันธ์อย่างเงี้ยเออแต่ไม่รู้มันขอแต่งงานไงวะกูอ่านไม่ออกไอ้บ้าเอ้ยกูอ่านไม่ออกไงไอ้เหี้ยมึงกูอยากได้มอดภาษาไทยได้เกินตอนนี้แต่กูไม่มีไงประเด็นน่ะเออกูไม่มีกูผิดอ่ะไอ้ไฟล์บ้าเอ้ยเอาเดี๋ยวเราปลูกแครอทเพิ่มก่อนแล้วกัน1 2 3 4 5โอเคปลูกแครอทไปก่อนแล้วกันตอนนี้เราต้องกินแต่อาหารแบบผักนะตอนนี้เราต้องกินแต่ผักซึ่งผมเอาไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยมันมาไว้อยู่บ้านเราเว้ยแต่ยังแต่งงานไม่เป็นน่ะเออก็ช่างมันแล้วกันไอ้เหี้ยกูไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะเออโอเคแล้วก็ฟาร์มนี้เริ่มโตแล้วครับแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ก็นี่นะโตแล้วเย้โอเคอันนี้เป็นเม็ดสีชมพูเหรอเดี๋ยวมันเม็ดสีม่วงมีเพิ่มมั้ยวะสีม่วงเหรอใช่สีนี้ป่าววะแป๊บนึงใช่นี้มั้ยอ่ะอ๋อใช่1 2 3 4 5 6 7อ่ะโอเค7อันโอเคตอนนี้เราจะรอให้ไอ้พวกไก่นี้มันโตก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาไม้มาเคลียร์พื้นที่สร้างบ้านแบบเฟี้ยวๆไปเลยเพราะมันเล่นเดอะซิมไงเออเราต้องสร้างบ้านแบบแจ่มแมวนิดนึงเออไม่ใช่แบบสร้างกระโหลกกะลามาม่าปลากระป๋องผงชูรสมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่มันต้องสร้างแบบจะสร้างนี่ต้องสร้างแบบเอาสวยไปเลยไงเออนะเดี๋ยวกูครับก่อนแล้วกันครับขวานมันจะได้แบบมีบ้านสวยๆไว้ใช้แว่เดี๋ยวเราจะหาเคลียร์พื้นที่ในการสร้างบ้านนะครับประมาณตรงไหนดูวะตรงนู้นแล้วกันโอเคตรงนู้นก็ได้มาหาตัดไม้กันก่อนดีกว่าฮัลโหลสวัสดีจ้ะต้นไม้จ๋าฉันขอตัดนายหน่อยเจอคนเผาโจตัวเล็กอีกแล้วเอ้ยอย่าอย่าตกใจอย่าตกสิแม่ใจเย็นๆก็ได้ไอ้บ้าเอ้ยอย่าเร่งรีบแล้วต้นไม้คือโปรเจกต์เดอะซิมเนี่ยพี่บอกเลยนะว่ามอดมันเยอะมากเดี๋ยวมอดคือมอดมันเยอะจริงๆเว้ยแล้วทีนี้พอมอดมันเยอะเสร็จอะมันทำให้แบบมันแหลกมากบางทีเล่น Minecraft อยู่เงี้ยแล้วแม่งก็ตัวเกมก็ดับไปเลยอะคือแบบแล้วคืออะไรเดี๋ยวแล้วคืออะไรนะผมก็จะเล่นแบบไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงพาร์ทที่25แล้วกันเนาะแล้วเราค่อยเปลี่ยนโปรเจกต์อื่นก็โปรเจกต์ใหม่น่าจะเป็นวันพีซอ่ะถ้าจะให้แคสวันพีซก็แคสได้แต่ว่าต้องเดี๋ยวขอทำตัวเกมก่อนแล้วกันเนาะกว่าจะถึง The Sim Part 25ก็น่าจะได้ตัวเกมดีๆแล้วแหละของวันพีซนั่นแหละครับก็ตามนั้นก็เลยทีเดียวเชียวซึ่งวันพีซเนี่ยพี่ทำไอ้นั่นไม่เป็นทำเรือทำเรือไม่คือวันพีซเนี่ยคือข้อเสียของวันพีซเว้ยคือมันหาทะเลอ่ะมันหาทะเลแบบทะเลมันหายากอ่ะคือก็จะว่าถ้าเราสร้างเรือใหญ่ๆมาอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็แบบเราจะเอาเรือลำนั้นอ่ะข้ามทะเลไปยังไงสมมติว่ามันมีทะเลสองฝั่งอ่ะเนี่ยแม่งคือปัญหาเว้ยเฮียก็เลยแบบคิดว่ามันไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่วันพีซอ่ะตอนแรกเราคิดว่าหนุกนะแต่ตอนนี้คิดว่ามันงั้นๆอ่ะงั้นๆงั้นๆงั้นๆเลยบอกเลยงั้นๆเลย
น่าจะประมาณน่าจะถ้าโปรเจกต์นี้เสร็จน่าจะเออช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเออช่างมันแล้วกันเออแล้วแต่มันจะโปรเจกต์อะไรก็ช่างมันแล้วกันโอเคเรานั่งตัดไม้ไปก่อนดีกว่าเราต้องการไม้ซึ่งในบ้านเราก็มีไม้นะแต่ว่าเราเก็บไว้นั่นก่อนเออเก็บไว้นั่นก่อนเออนั่นแหละเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องใช้งบเยอะนะฮะในการสร้างบ้านมีวัวให้กูสักตัวไหมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ไอสัตว์ป่ะเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มข้าวอัตโนมัติกันก่อนดีกว่าป่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราทำไอ้นี่ก่อนด้วยฟาร์มข้าวอัตโนมัติแล้วก็ อยากได้ฟาร์มเลยนะฟาร์มเฮียอะไรวะฟาร์มกระบองเพชรอ่ะเอออยากได้ฟาร์มกระบองเพชรด้วยนะครับแล้วก็อยากได้ขนแกะด้วยซึ่งมันไม่มีให้เราเกิดเลยเว้ยคนเผ่าตัวเล็กครับตายซะมึงโอเคป่ะข้ามฮัลโหลมาแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่สร้างบ้านกันหาทำเลดีๆเดี๋ยวทำไมมันหน่วงๆวะตัวเกมมันหน่วงอ่ะมันเป็นหน่วงๆไงไม่รู้อ่ะเอออาจจะดูหน่วงๆก็ซอรี่กันด้วยนะครับเพราะว่ามันแหลกจริงแหลกจริงอะไรจริงทำไมมันหน่วงวะเดี๋ยวกูเล่นไมค์คราฟกูแหลกเลยนะเดี๋ยวกูเล่นไมค์คราฟกูแหลกเลยไอ้เหี้ยกูเล่น GTA ไอ้เหี้ยเล่นสลื่นเชียวกูเล่น GTA กูเล่นสลื่นเชียวส่วนกูเล่นไมค์คราฟกูแหลกไอ้เหี้ยเจริญแล้วชาตินี้นะปิดหน่อยซึ่ง GTA เดี๋ยวพี่จะแคส GTA อยู่นะก็จะทำเหมือนพี่ QX Cod อะที่ว่าเป็นแบบเนื้อเรื่องอะสวัสดีครับลูกหัวหน้าครับผมจะไปสังหารคนอะไรประมาณนี้เออแต่ส่วนมากพี่เล่น GTA พี่ก็ไม่ทำอะไรหรอกครับก็ไปแบบยิงตำรวจพอยิงตำรวจเสร็จแล้วก็หาวิธีการหนีเอาตัวรอดให้ได้แค่นั้นก็พอละนี่แหละคือการเล่น GTA ของกูเนี่ยบอกเลยเดี๋ยว GTA จะแคสลงเร็วๆนี้แหละเนาะเดี๋ยวพี่ขอดูยอดเงินก่อนว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับมันขาดอีกประมาณอีก800ไม่ดิอีกประมาณ600กว่าบาท600บาทตอนนี้เงินขาดนะนะก็ต้องรอเออส่วน GTA พี่เล่นออนไลน์ไม่เป็นนะเล่นเข้าไปเล่นเข้าไปเป็นแหละแต่ว่าอันนี้ GTA ที่พูดถึงนี่ไปเล่นใน GTA ของพี่เอกนะไม่ใช่ของพี่นะGTA ของพี่เอกอันนี้ไม่ใช่เอกล็อกเกอร์นะเว้ยเอกพี่กูเนี่ยฮะก็บอกเลยโอเคมากูนั่งเตรียมพื้นที่เคลียร์บ้านก่อนแล้วก็คุยกับทุกคนไปด้วยจะได้ไม่เหงาเอานี่มาปักท็อตหน่อยนั่นบนเวลากลางคืนเดี๋ยวมันชิบหายช่วงนี้แบบขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้แบบลงคลิปน้อยวันละ1คลิปอะไรประมาณเนี้ยบางวันก็วันเดียวก็คลิปเดียวอะไรประมาณนั้นช่วงนี้ก็ขอโทษด้วยเพราะว่าวันช่วงนี้ไม่มีเวลาว่างแล้วก็เหมือนจะไม่สบายด้วยแหละมันปวดหัวมากช่วงเนี้ยแล้วก็แบบตาแดงหมดละเล่นแต่เกม เล่นแต่เกมตากูแดงหมดเลยโอ้โหแบบตอนนี้คือตาแดงหมดอ่ะเออคือแบบตามันแดงมากเว้ยเออคือมันเล่นเกมเยอะไงแล้วทีนี้ก็จ้องแต่คอมทั้งวันอ่ะเออเพราะว่าจ้องคอมเพราะอะไรแปลงไฟล์ให้พวกมึงเล่นไม่ใช่ดิให้พวกมึงดูเออคือเข้าใจป่ะถ้าไม่ลงคลิปกับพี่เวฟครับลงคลิปเร็วๆหน่อยครับเนี่ยคือตอนนี้ก็โอ้โหจะเทศกาลแล้วอ่ะขอหายตาแดงแล้วก็หายปวดหัวเร็วๆนี้เหอะมันจะเทศกาลเลยครับซึ่งถ้ามันเลยเทศกาลมาก็มันกลัวไม่ได้เล่นสงกรานต์อ่ะเหี้ยกลัวเวลาพี่สาวมามันไม่ได้เล่นไงได้ข่าวว่านายกรัฐมนตรีห้ามเล่นสงกรานต์เลยอย่างงี้ป่ะให้เล่นแค่วันเดียวนะบอกเลยห้ามไม่ได้หรอกจริงๆห้ามไม่ได้หรอกจริงๆจะห้ามแหกปากไงห้ามไม่ได้หรอกโอเคป่ะเราสร้างบ้านต่อครับพาร์ทนี้เราจะสร้างบ้านแบบออกแนวๆหน่อยแนวเป็นบ้านแบบสไตล์นะฮะสไตล์นะเดี๋ยวก็ลองดูกันแล้วกันแต่ว่าเราไม่มีสไตล์นี้มันต้องใช้ไม้แล้วก็ใช้อะไรวะใช้กระจกค่อนข้างเยอะใช้กระจกค่อนข้างเยอะ1 2 3 3 4 5โอเคตรงนี้ปึ๊บตบออก1 3โอเค1 2โอเคประมาณนี้ครับบ้านอันนี้คือตัวบ้านเนาะโอเคประมาณนี้นี่คือบ้านของเราครับกูวางเสาก่อนแป๊บนึงโอ้โหจะมืดแล้วแป๊บเดียวมืดเชียวเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ผู้หญิงคนนั้นมาอยู่บ้านหลังใหม่นะถ้าเราสร้างบ้านเสร็จแล้วนะแจ๊เดี๋ยวเราจะมาอยู่บ้านหลังใหม่กันมาอยู่กับพี่ไปน้องไปอยู่กับพี่ไปน้องวางไม้ก่อนเดี๋ยวเราจะตีขอบไม้ก่อนนะครับซึ่งบ้านนี้แบบเป็นบ้านที่ผมไปดูของคนอื่นมาอืมนั่นแหละ
ดูของคนอื่นมาซึ่งคนอื่นใช้อุปกรณ์อย่างอื่นนะแต่ผมใช้เป็นไม้แล้วกันของเขาใช้เป็นอะไรวะไอ้เชือกบล็อกขาวๆอ่ะบล็อกคอสป่ะเออบล็อกคอสอะไรทุกอย่างเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เราต้องทำชั้น2ด้วยชั้น2นี่ก็ต้องแบบเป็นอย่างเงี้ยชึบชึบตรงนี้ตัดออกเลยละกันปึ๊บแล้วตัดออกปึ๊บโอเคก็ตีกรอบไปครับชั้น2เดี๋ยวชั้นแรกข้างล่างเดี๋ยวเราใส่กระจกให้หมดเลยแล้วกันมันจะได้แบบฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวจะใช้คำว่าฟุ้งฟิ้งเลยมันไม่ฟุ้งอ่ะจริงๆตบไปเรียบร้อยเอาดินมาแล้วก็มาวางเดี๋ยว1 2 3โอเคประมาณนี้ก็ได้ครับโอเคเก็ตเย้ก็วางมาอย่างนี้เราต้องตีพื้นก่อนแต่เราไม่มีกระจกว่ะไอ้เหี้ยจะไปหากระจกมาที่ไหนเนี่ยเยอะแยะเพราะมันต้องใช้กระจกเยอะมากบอกเลยใช้แม่งทั้งบ้านไอ้เหี้ยแม่งแทบจะบ้านสร้างจากกระจกอะจริงๆเออเพราะมันต้องเนี่ยมันตรงเนี้ยตรงช่องเนี่ยมันต้องใช้กระจกหมดเลยเว้ยเออซึ่งมันก็น่าจะใช้กระจกเยอะสายใช้สายเยอะเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันกูปูปะหลังคาบ้านก่อนปึ๊บ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 ปั๊บ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 โอเควางไปก่อนแล้วกันตรงนี้ละวางให้เสร็จเดี๋ยวเราออกไปหาทรายมาทำไอ้นี่กันครับออกไปหาทรายมาทำบ้านกันโอเคเฮ้ยเออว่ะผมลืมไอ้นี่เว้ยผมลืมไอ้นี่เว้ยคือโปรเจกต์ Minecraft อ่ะผมลืมไปว่าผมเคยทำโปรเจกต์นึงแต่ว่าผมยังทำไม่เสร็จแล้วทีนี้ตัวเกมมันไม่ใช่ตัวเกมมันแหลกเกินไปเว้ยเออแล้วผมยังทำไม่เสร็จโปรเจกต์ไอ้เนี่ยมอนสเตอร์อ่ะไอ้มอนสเตอร์ที่ว่ามันเป็นแบบเออนั่นน่ะเอ้ยเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันถ้าจบโปรเจกต์นี้แล้วขอโทษทีนะครับที่มันแบบหน่วงๆไม่รู้มันเป็นอะไรคือมันแหลกมากมัน คือไหมคือคนดูอาจจะไม่รู้นะว่ามันแหลกแต่ความจริงมันแหลกมากเลยตอนเนี้ยมันเป็นหน่วงๆไม่รู้หันแล้วมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่อ่ะโอเคเรามีกระจกอยู่25อันมีทรายอยู่8อันเผาก่อนเลยแล้วกันทรายนี่ไง20อันคุยไปก่อนแล้วกันทรายโอเคเดี๋ยวเราไปขุดทรายกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาขุดทรายเพิ่มเพราะมันต้องใช้ในการสร้างบ้านเราต้องสวยงามเว้ยเออบ้านหลังนี้มันต้องสวยงามแจ่มแมวแล้วทำไมต้องมีไอ้ไข่นี่มาอยู่ด้านหน้าด้วยวะ ไม่เข้าใจโอเคมาตรงนี้ทรายตรงนี้เลยขอทรายหน่อยนะครับขอทรายหน่อยเพราะเราต้องการทรายในการสร้างกระจกมากคือหลายคนถามพี่เว็บครับไม่คิดจะเล่นเกมอื่นบ้างหรอครับทำไมเล่นแต่ Minecraft ครับคือ Minecraft เนี่ยพี่ว่ามันเป็นเกมที่มันอิสระนะมันทำอะไรก็ได้พี่ชอบเล่นเกมแนวอิสระอย่างเช่น GTA เป็นต้นนะเป็นเกมที่อิสระซึ่งเราทำอะไรก็ได้อะเออคือก็จะบ้าน Minecraft แต่เราจะสร้างอะไรก็ได้ถูกป่ะใน GTA เราก็ไปได้เหมือนเราไปเที่ยวเลยเว้ยเออชอบนะเกมแนวอิสระแล้วก็พวก Ark อย่างเงี้ย ARK อย่างเงี้ยก็ชอบนะแต่ว่าเล่นไม่เป็นมันเล่นไม่เป็นไงเออก็เลยไม่ชอบเลยแล้วก็มันมีเกมเยอะนะเกมอะไรอีกว่าไอ้พวกแบบแนวอิสระเออชอบนะแล้วชอบเล่นเกมที่มันเล่นง่ายๆอย่างเช่นเกมเหมือนไอ้นั่นอะเกมเหมือน Harvest Moon อะไอ้ที่มันมาใหม่อะเกมที่อะไรวะเกมที่กูแคทอะไอ้เหี้ยจำชื่อเกมไม่ได้เออช่างมันแล้วกันนะครับก็เกมนั้นแหละชอบเกมแนวสบายๆส่วนเกมยิงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าจะเล่นให้ยิงขอเป็น Minecraft ยิงดีกว่าเออไม่ถนัดเกมอื่นยิงเท่าไหร่ฮัลโหลอ๋อเหี้ยถ่านหมดไม่ถนัด Minecraft ยิงเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่ไม่ถนัดเกมอื่นยิงเออถนัด Minecraft มากกว่าเออเพราะพี่ว่ามันเล่นหนุกอะ Minecraft มันเล่นเพลินดีเออถ้าไม่เล่นเกมอื่นก็ sorry ด้วยนะครับแล้วก็อีกเกมนึงว่าจะทำเป็น channel ว่าพี่ว่าจะไปสร้าง channel ใหม่แล้วก็น่าจะทำเป็นเกมนี้ Horn อะเออเดี๋ยวไปทำ channel ใหม่แล้วก็ใน channel นั้นก็แคสแต่ Horn อะไรประมาณนี้เออเพราะว่าถ้าเอา Horn มาแคสอยู่ใน channel นี้เดี๋ยวทุกคนจะไม่ดูนะฮะบอกเลยเดี๋ยวมันคือความจริงเว้ยทุกคนไม่ดูฮอนทุกคนดูไหมครับเออไอ้พวกที่มากดติดตามช่องกูเนี่ยเพราะไมค์ครับตรงนั้นเลยนะไม่ใช่เพราะอะไรเลยไม่ใช่เพราะฮอนด้วยพี่อยากทำช่องฮอนนะแต่ว่ามันดูยังไงอยู่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องลองดูครับเดี๋ยวต้องลองดูโอเคป่ะไอ้เหี้ยกูจะพูดมากทำไมเนี่ยกูจะมาเล่นไมค์ครับหรือกูจะมาบ่นฮอนให้เขาฟังนะฮะโอเคตอนแรกว่าจะลาออกจากวงการฮอนแล้วแหละ
แต่มีคนนึงเขาไม่แบบเขาชวนเล่นไงเขาชวนเล่นตลอดก็เลยแบบกูอยู่ในวงการฮอนนี่แหละไอ้บ้าเอ้ยแล้วก็อีกเรื่องพี่อยากเล่นไอ้นี่พีบีแต่ว่ามันโปเยอะ ไอ้กูพูดตรงๆมันโปเยอะก็เลยไม่เล่นแม่งไอ้สัตว์โคตรโปเยอะเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาปูกระจกครับรอบบ้านเฮ้ยตรงนี้เราเอาเป็นไม้ดีกว่าไหมมันดูยังไงมันดูขัดตาว่ะมันดูไม่สวยอะแป๊บนึงเป็นไม้ยื่นออกมาอย่างนี้ก็ได้อะอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กระจกครับกระจกจ๋อใส่เข้าไปอ้าวเชี่ยโหเสียดายหนึ่งอันโอเคใส่กระจกกันครับใส่กระจกกันพอป่าววะไม่น่าจะพอไม่พอเลยแหละไม่ใช่ว่าไม่น่าจะพอไม่พอเลยนั่นแกกูว่าแล้วโอ้โหยี่วางผิดด้วยเจริญละโอเคก็จะประมาณนี้น้องบ้านเดี๋ยวดิอย่ามองเห็นหน้าดิโอเคนี่ก็จะเป็นบ้านเราก็ข้าวครับเดี๋ยวเราไปเอาหินมาทำเป็นพื้นดินด้วย บ้านกูสวยแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่ชมตัวเองก็เป็นด้วยโอเคไหนวะกระจกจ๋าโอ้ยได้6อันนี่เยอะกูไปขุดดินรอดีไหมเนี่ยปะกูไปขุดหินรอดีกว่าเพราะว่าเราต้องใช้หินในการปูพื้นนะเพราะว่ามันจะได้ตัดกับสีไม้จะได้ตัดกับสีไม้ครับขุดหินรอดีกว่าเอาแล้วนะเฮ้ยจังไดวะปฏิโทยนะกูนั่งขุดหินรอดีกว่าเยี่ยมเองไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะไม่มีอะไรพูดละนั่งขุดหินไปอย่างเดียวแล้วกันลา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 โยนะครับส่วนใครที่จะให้พี่โปรโมทเซิร์ฟให้เนี่ยส่วนใครที่บอกว่าพี่เว็บอยากให้พี่สตรีมสดอ่ะก็เดี๋ยวรอให้คนติดตามถึงแสนกันไว้กูจะสตรีมสดยังไม่จะถึงปะวะเนี่ยมันจะถึงปะวะมันไม่น่าจะถึงมั้งแสนเลยเหรอเดี๋ยวแสนเลยเหรอแม่ทำไมกูคิดการไกลขนาดนี้แสนหนึ่งเลยโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยสัสพี่ความคิดพี่นะตอนแรกที่ใครถามว่าพี่เว็บครับคิดว่าพี่จะมาถึงจุดนี้ไหมจุดถึง 60,000 ซับพี่คิดว่าตัวเองจะต้องถึงให้ได้ 100,000 ซับแต่พี่ไม่คิดว่ามันจะถึงเร็วขนาดนี้พี่ตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะใช้เวลาประมาณสักปี2ปีเว้ยแต่อันนี้กูใช้เวลาแค่ปีเดียวยังไม่ถึงปีแล้วมั้งทำคลิปมายังไม่ถึงปีด้วยมั้งไม่รู้อ่ะน่าจะถึงแล้วแหละน่าจะถึงปีนึงแล้วมั้งทำมาแค่ปีเดียวก็คนติดตาม 60,000 กว่าละพี่ขอเวลาแค่น่าจะถึงเปิดเทอมมั้ยเปิดเทอมทุกคนเปิดเทอมนะฮะก็ช่วยกันฝากแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะฮะพี่จะได้แบบมียอดวิวเยอะๆแล้วก็เอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันบ่นที่อะไรอีกคนเนี่ยอ่ะแล้วคุยกับมันหน่อยแล้วกันมันเหงาโอเคก็โอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่มีอะไรจะพูดแล้วไอ้บ้าเอ้ยมึงเดี๋ยวขอแบบปูพื้นบ้านรอแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะกันในคลิปหน้าเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบให้กดไลค์ถูกใจให้กดแชร์แต่ถ้าเมื่อยังแคร์ให้กด Subscribe โอ้โหแม่กูจำของคนอื่นมาล้วนๆกูจำของพี่อะไรวะที่เค้าทฤษฎีมันพีทอ่ะนั่นแหละนะฮะก็โอเคตามนั้นเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมโอ้โหแม่งต้องนั่งขุดดินอย่าลืมนะกดแชร์ด้วยนะอย่าลืมนะไอ้สัตว์อย่าลืมกดแชร์ด้วยเฮ้ยกดดิเฮ้ยอ้าวเหี้ยมึงกดดีๆมึงกดด้วยน้ำตาเนี่ยฮะ